นี่กินได้เหรอคนอีสานเขากินจริงๆคนภาคเหนือก็กินคนไทยกินอาหารทะเลดิบแบบนี้คนไทยจะไม่กลัวทะยาต่อแล้วมีใครมีอาหารอีสานแนะนำไหมจริงๆคอมเมนต์กันได้เลยนะถ้าไปไทยก็จะไปลองกินหัวมี2เมนูที่อยากแนะนำให้หนีรู้จักแล้วว่าอยากรู้ว่าหนีกล้ากินหรือเปล่าอึ่งไข่อันเนี้ยดังถึงอเมริกาเลยนะเขาขายเป็นแบบต้มอึ่งไข่กระป๋องสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ใน Channel Pet Dad หลีอย่าถิงวันนี้เรามาทำเรื่องอาหารกันอีกแล้วของกินแปลกๆของคนไทยในสายตาคนจีนแต่หัวรู้สึกว่ามันไม่แปลกมันคือเรื่องปกติของคนไทยแต่คนจีนเนี่ยรู้สึกว่าแบบกินไม่ได้ยังไงคนไทยคิดว่าไม่ผิดปกติแต่คนจีนที่ว่าทำไมกินอันนี้ทำไมกินอันนั้นอ่ะแต่ละที่อ่ะก็มีวัฒนธรรมการกินไม่เหมือนกันเนาะอย่างของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีวัฒนธรรมการกินที่กว้างมากบางภาคเนี่ยเขาก็มีการกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นภาคอีสานอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมการกินของดิบอย่างเช่นพวกผักสดหรือว่าอาหารทะเลดิบอะไรแบบนี้ปอถามนี่ดีกว่าแล้วอย่างคนจีนอย่างเงี้ยคนจีนกินของดิบอะไรอย่างงี้บ้างไหมก็กินอ่ะมีหลายที่เขากินของดิบแต่คนจีนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กินของดิบพอมาเห็นคนไทยบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยกินแบบเนี้ยเขาก็เลยแบบเอ๊ะมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ฉันเคยเจอมาก็เลยแบบตกใจอะไรอย่างงี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มด้วยอย่างแรกนะคะก็คือถั่วฝักยาวดิบถั่วฝักยาวดิบอันนี้เราเคยเห็นในส้มตำเนาะใช่มันเป็นแบบเนี้ยยาวแบบเนี้ยแต่ของจีนนะเราก็มีถั่วฝักยาวอ่ะผักอันนี้เราจะมาเอามาผัดกับกระเทียมซีอิ๊วขาวแบบเนี้ยแต่เราไม่กินถั่วฝักยาวดิบแต่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าวัฒนธรรมการกินของคนไทยเนี่ยก็จะมีหลากหลายเมนูเลยที่เขาเอาถั่วฝักยาวเนี่ยมากินเลยโดยไม่ได้เอาไปผัดหรือเอาไปต้มทำให้มันสุกนั่นเองแล้วคนจีนกล้ากินไหมถั่วฝักยาวดิบคือเราอ่ะมีความคิดเห็นว่าในถั่วฝักยาวดิบมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเราเอาไปต้มเอาไปผัดให้มันสุกดีแล้วอ่ะสิ่งอันนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่งอย่างอื่นที่ไม่ทำร้ายกับสุขภาพของเราจริงๆแล้วอ่ะนี่วอก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าถั่วฝักยาวดิบอ่ะมันจะมีสารอะไรบางอย่างที่เป็นพิษต่อร่างกายเพราะฉะนั้นควรที่จะกินในรูปแบบที่มันสุกแล้วแต่ด้วยความที่คนไทยมีภูมิต้านทานอันแข็งแกร่งเรากินแบบนี้มาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเราเลยไม่เป็นอะไรแต่อันนี้อ่ะอาจจะต้องแบบกินถั่วฝักยาวดิบในเวลาเดียวกันแล้วก็กินเยอะมากถึงจะได้แบบเป็นแบบใช่มันถึงส่งผลต่อร่างกายได้นี่แล้วถ้านอกจากถั่วฝักยาวดิบล่ะอย่างเช่นแบบกะหล่ำปลีถั่วงอกพวกเนี้ยกินดิบกันไหมคนจีนเพราะว่าคนไทยอ่ะบางทีกินกับน้ำพริกอ่ะโอ้โหถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีอะไรพวกเนี้ยเอามากินมะเขืออย่างเงี้ยเอามากินกับน้ำพริกโอ้โหอร่อยเด็ดแซ่บมากแล้วคนจีนอ่ะน้อยมากเราผมไม่ได้เลยนะว่าแบบทุกคนไม่กินอ่ะแต่อาจจะส่วนใหญ่ไม่กินอย่างถั่วงอกอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องไปทำให้มันสุกก่อนใช่ไหมใช่ค่ะพูดถึงถั่วงอกนี่คนที่ชอบกินถั่วงอกนะเขากินผัดไทยอ่ะกับถั่วงอกแบบสดๆเลยอ่ะงอมงอมงอมกรอบอร่อยถั่วงอกเป็นอะไรอ่ะถั่วลิสงเหรอไม่ใช่นี่รู้จักถั่วเขียวป่ะลุยโตพอปลูกแล้วมันก็จะโตเป็นถั่วงอกอ๋อหัวงอกก็คือแบบโตหยาใช่ไหมอ่ะใช่โตหยาเราก็คิดว่าโตหยาถ้าเป็นดิบก็คือมีผิดเหมือนกันอย่างที่สองคือจริงๆบอกตกใจมากที่สุดก็คือกินอาหารทะเลดิบหรือแบบเช่นแบบก้องดิบกุ้งดิบแบบเนี้ยนี่ไม่กินกันเหรอหัวเคยกินกุ้งดิบที่เป็นกุ้งหวานนี่เคยกินได้ไหมOh, อ๋อเด็กกุ้งหวานน่ะน้องเรียกว่าเทียนเซียอันนี้อันนั้นคือกินดิบได้แต่นอกจากอันนี้แล้วอ่ะส่วนแบบอาหารทะเลอย่างอื่นอ่ะถ้าเป็นดิบน้องคิดว่าอาจจะมีแบบว่องจีเซิงฉงจีเซิงฉงคือสมะก็คือในทะเลอาหารทะเลอ่ะในร่างกายของน้องอ่ะเขาจะมีแบบฉงจืดพอเข้าใจแล้วนี่หมายถึงว่าถ้ากินอาหารทะเลสด
ดิบๆแบบนี้มันอาจจะมีพยาธิได้ถูกปะถูกต้องเลยเราจะเอามาต้มสุกดีแล้วไปกินนี่ถามจริงนี่รู้จักปูดองปะอันนี้เรารู้นะอันนี้ที่เต้จิ๋วอ่ะก็มีนะนี่มันอร่อยมากใช่เราก็รู้อันนี้อร่อยมากแต่เรายังไม่เคยกินปูดองอ่ะเราเคยกินกุ้งสดอันนี้จริงจริงๆอ่ะอาหารไทยมีหลายอย่างมากเลยนะที่เอาอาหารทะเลดิบมาทำมันจะมีแบบกุ้งเขาเรียกว่ากุ้งแช่น้ำปลาอย่างเงี้ยยำกุ้งสดแบบนี่โอ้โหอันตอนนี้ที่จริงแล้วก็มีนะกุ้งดิบก็คือแบบกุ้งเล็กๆแล้วก็เอาไปตำนี่รู้จักกุ้งเต้นเปล่าบอกเคยเห็นคนจีนกินกุ้งเต้นจริงๆเรามีคำถามอันนึงนะก็คือคนไทยกินอาหารทะเลดิบแบบนี้คนไทยจะไม่กลัวพยาธิหรอเป็นคำถามที่ดีบอกคิดว่าด้วยความที่คนไทยเราอ่ะมีวัฒนธรรมการกินแบบนี้มานานแล้วโดยเฉพาะทางแถวภาคอีสานอย่างเงี้ยบอกคิดว่าเขาก็เลยรู้ว่าการจัดการกับวัตถุดิบอย่างเงี้ยต้องทำยังไงถึงจะทานได้อย่างปลอดภัยอย่างเช่นแบบถ้าจะกินอ่ะก็จะต้องเป็นวัตถุดิบที่สดและสะอาดจริงๆแล้วต้องเอาไปทำความสะอาดให้แบบละเอียดหรือบางเมนูอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ส่วนผสมอะไรบางอย่างที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ออย่างเช่นพวกน้ำปลาน้ำมะนาวหรือพริกพวกนี้มันก็จะเป็นการแบบฆ่าเชื้อได้ส่วนหนึ่งอะไรอย่างงี้แต่อย่างไรก็ตามนี่ก็มีบางเมนูนะที่คุณหมอบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็อย่ากินดิบเพราะว่ามันก็จะก่อให้เกิดพยาธิจริงๆอันนี้ก็ต้องแบบแล้วแต่ละคนวิจารณญาณอย่างไรว่าจะกินจะเสี่ยงจะอร่อยยังไงดีไหมอะไรแบบนี้แล้วฟังหนีพูดล่ะว่าอยากกินอาหารอีสานอ่ะแล้วมีใครมีอาหารอีสานแนะนำไหมจริงๆคอมเมนต์กันได้เลยนะถ้าไปไทยก็จะไปลองกินนี่พอพูดถึงของกินแบบนี้บอกก็หิวอ่ะบอกขอถ่ายไปด้วยกินไปด้วยได้ไหมกินอะไรอ่ะวอจะกินขนมปังจิ้มซุปเห็ดแล้ววอหิววอชอบหิวดึกๆนี่ทำแบบนี้จะมากเกินไปไหมสำหรับวอโอ้นี่ไม่หรอกนี่ก็อย่าดูวอกินเองมีอะไรกินอ่ะอุ้ยอร่อยมากตายละเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารอีสานใช่ไหมวอมี2เมนูที่อยากแนะนำให้หนีรู้จักแล้ววออยากรู้ว่าหนีกล้ากินหรือเปล่ามันดูแอบน่ากลัวนะแต่ว่าวออยากลองกินแต่ว่าวออยากให้หนูรู้จักอันนี้นี่蝌蚪อะไรนะ蝌蚪ใช่ป่ะใช่蝌蚪อันนี้กินได้เหรอ คนอีสานเขากินจริงๆคนภาคเหนือก็กินเขาเอาไปเขาเรียกว่าหมกฮวกที่นี่เรามีเยอะมากนะมาจากที่นี่เธอแล้วคนจีนกินไหมแบบเนี้ยมีใครสักคนบอกว่าเขากินเต๋อดอกด้วยนะยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ยังมีอีกเมนูที่วออยากให้หนีลองดูอันนี้คืออะไรอ่ะชิงวาใช่อีจงชิงวาภาษาไทยเรียกว่าต้มอึ่งไข่คือที่จีนนะเราก็มีชิงวาที่ก็คือแบบที่กินได้นี่แล้วเวลาคนจีนกินชิงวากินกบอ่ะเขากินแบบนี้ป่ะทั้งตัวไม่ใช่ท้องป่องป่องก็จะกินแค่แบบขาหรือตัวใช่ไหมเป็นเนื้อกบเราจะไม่เอาหนังนี่อันเนี้ยภาษาไทยอ่ะเรียกว่าต้มอึ่งไข่รู้ป่ะว่าอึ่งไข่อันเนี้ยดังถึงอเมริกาเลยนะเขาขายเป็นแบบต้มอึ่งไข่กระป๋องละ875 บาทประมาณแบบเหรียญปลายเหรียญกินอะไรอยากกินเหมือนกันกินมานานแล้วนะคะนี่มันอร่อยมากแบบบ่อยหยุดกินไม่ได้เลยมันอร่อยจริงๆแบบบอกมาหัวกินขนมปังจิ้มกับนี่เลยจ้ะซุปครีมผสมเห็ดแชมปิญองและทรัฟเฟิลของ QP นี่แล้วว่ออยากจะบอกนี่ให้รู้จักอันนี้ไว้อันนี้มันเป็นซุปครีมเห็ดที่ทำง่ายมากนี่เอาถ้วยเนี้ยเข้าไมโครเวฟแค่1นาทีก็กินได้เลยใช่ไมโครเวฟถ้วยทำใช่ปะถูกต้องจ้ะสะดวกมากนี่อ่ะจะกินแบบเป็นถ้วยอย่างเงี้ยนี่ดูนะกินแบบเนี้ยหรือนี่จะกินแบบขนมปังอย่างเงี้ยเข้าปากก็ได้อร่อยว่ะมาพูดแล้วก็อร่อยเลยนี่แล้ว QP นะเขาทำ
ถ้วยซุปแบบใหม่ออกมาลดการใช้ช้อนและฝานะทำให้ลดการใช้พลาสติกลงถึง 20% เลยน่ากินมากเลยอ่ะจริงๆหัวชอบซุปเห็ดมากนะหัวเห็ดนี่เราจะบอกว่าถ้วยเนี้ยให้ทายเท่าไหร่100บาทไม่ถึงถ้วยนี้49บาทตีเป็นเงินจีนเท่าไหร่10หยวน10หยวนหรือนี่ถ้าเกิดนี่เป็นซุปเลเวอร์ชอบกินซุปมากๆเขาก็จะมีเป็น Family Pack แบบนี้เลยข้างในก็จะมีให้นี่เลย3แพ็คด้านในถ้าเป็นแพ็คแบบนี้ก็จะราคา129บาทซุปครีมของ QP ไม่ได้มีแค่รสเห็ดแชมเปญองและทรัฟเฟิลเท่านั้นนะคะยังมีซุปครีมผสมเห็ดซุปครีมฟักทองญี่ปุ่นและซุปครีมผสมหอยลายค่ะมีหลายรสให้ทุกคนได้เลือกตามความชอบเลยและทุกรสชาติไม่ใส่ผงชูรสไม่แต่งสีสังเคราะห์ด้วยค่ะเป็นหัวนะหัวชอบแบบเอาซุปเห็ดมาทำกับอิตาลีเมียนเข้าใจป่ะอิตาลีเมียนสปาเกตตี้อร่อยเป็นความคิดที่ดีนะเฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่มันน่าจะทำง่ายเนาะแค่แบบต้มอิตาลีเมียนให้มันสุกเสร็จแล้วก็เอาซุปเห็ดอันเนี้ยไปเข้าเวฟ1นาทีแล้วก็เอามาราดกับอิตาลีเมียนเส้นสปาเกตตี้ใส่ชีสข้างบนหน่อยๆอู้นี่ฉลาดมากจีเนียสมากเดี๋ยวบอจะลองทำยังไม่ได้บอกนะว่าต้องซื้อที่ไหนอันนี้ได้เดี๋ยวจะบอกเลยแค่อยู่ที่บ้านก็จะมี QP นะคะมาส่งให้ถึงบ้านแบบฟรีเลยฟรีค่าส่งวิธีง่ายมากเลยค่ะทุกคนก็แค่แอดไลน์ไปที่ QP Thailand ค่ะนี่แอดมาแล้วนะคะกดมาที่ช็อปเลยที่มุมซ้ายล่างค่ะเลื่อนมาขวาสุดนะคะแล้วคลิกเพจ365อันนี้ค่ะแล้วก็เลือกสินค้าที่ต้องการนะคะใส่จำนวนสินค้าใส่ลงรถเข็นในหน้ารถเข็นนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากค่ะให้ทุกคนกรอกรหัสส่วนลดนี้ค่ะ ONL 1นี่ได้ส่วนลดไปเลย 5% แอบเอามาบอกทุกคนค่ะ ONL 1จดไปเลยนะโปรโมชั่นนี้นะคะจะถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะใส่ข้อมูลการจัดส่งของทุกคนนะคะเสร็จแล้วกดยืนยันสั่งซื้อจากนั้นก็ชำระเงินแล้วก็แจ้งการโอนให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็รอรับของที่บ้านได้เลยค่ะหรือใครนะคะที่อยากจะไปซื้อที่ร้านเลยนะคะก็สามารถไปซื้อได้ตามร้านที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะแล้วก็ส่งด้วยรถเย็นทั่วประเทศไทยเลยนะจ๊ะยังมีไม่ถึงจีนนะนี่ไม่ต้องเสียใจมีของไปไทยผมต้องกินของเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะพาดิไปกินเนี่ยต้มอึ่งไข่หมกพวกกุ้งแช่น้ำปลาทุกอย่างแล้วก็นี่ด้วยซุปครีมเห็ดผสมเห็ดแชมปิญองและทัฟเฟิลของ QP นี่จะต้องมากินที่ไทยจ้ะถัดไปคืออะไรคะไข่มดแดงถูกต้องไข่มดแดงที่ไม่เคยเจอที่เหมือนข้าวน่ากลัวเฮ้ยจริงๆไม่กินกันหรอไข่มดแดงแผ่นมันเป็นมุดที่น่ากลัวมุดแดงมันคือไม่น่ากัดนี่ต้องไปฉีดยาก็ใช่นี่แต่ไข่มันอร่อยเด้อเอามาได้ยังไงเอามาได้ยังไงนี่มันหางได้ง่ายมากเลยที่ไทยถ้าหนูจะกินโอเคมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็หางได้ง่ายกว่าที่จีนแล้วกันมันไม่ผิดเหรอ นี่คนเรายังกินไข่ปลาเลยทำไมเราจะกินไข่มดไม่ได้ คือคนไทยอ่ะมีสารพัดเมนูทำไข่มดแดงเลยนะอย่างเช่นยำไข่มดแดงอย่างเงี้ยไข่เจียวไข่มดแดงแกงเห็ดไข่มดแดงสารพัดเลยไข่เจียวไข่มดแดงแกงเห็ดสารพัดอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่อยากลองชิมเมื่อไปประเทศไทยจริงเหรอนี่กลัวมดมันไปโตในท้องนี่ใช่ปะกลัวนะคะคือน้ำสีฉูดฉาดเก่งมากฉูดฉาดเราลึกออกเป็นแฟนดาไม่ใช่แบบกินเองก็ยังเอาไปไหว้พระด้วยเนาะบราใช่มันจะเอาไปไหว้พระน้ำแดงอะไรอย่างนี้แล้วทำไมหนีถึงรู้สึกว่าการกินน้ำสีจัดๆแบบนี้มันแปลกเพราะว่าคนไทยกินใส่น้ำแข็งอร่อยเลยคือเราคิดว่าสีอันนี้เขาไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่มาจากเคมีเป็นสีที่สังเคราะห์ขึ้นไม่ใช่สีที่มาจากธรรมชาติก็คือนี่รู้สึกว่าคนไทยชอบกินน้ำสีจัดๆสีแปด
แป๊ดซึ่งมันแบบมันแป๊ดเกินดูไม่ค่อยดีต่อสุขภาพใช่ไหมในขณะที่คนจีนเนี่ยโดยเฉพาะหนี่อย่างเงี้ยจะกินอะไรที่แบบรักสุขภาพยังเลยเรายังไม่กินน้ำเย็นนะนี่แต่ถ้าหนีมาไทยดิดิจะกินน้ำร้อนหรือน้ำเย็นน้ำเย็นใช่มาไทยมันต้องกินน้ำเย็นเพราะอากาศมันร้อนนี่ไปไทยก็ต้องแบบทำเหมือนที่คนไทยทำเนาะหนีบอกจำได้ตอนนั้นอะตอนนั้นบอกอยู่ฮาร์บินไปจีนครั้งแรกแล้ววอสั่งเฟนต้าแบบนี้แหละเขาให้เฟนต้าแบบเฟนต้าไม่เย็นอะไม่ได้แช่ตู้เย็นแล้วก็ไม่มีน้ำแข็งให้บอกแบบมันเป็นไปได้ยังไงฉันต้องกินเฟนต้ากับน้ำแข็งสิแล้ววอก็จำได้ว่าขอใส่น้ำแข็งได้ไหมทุกคนในร้านหันมาแบบใส่น้ำแข็งอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการกินที่ไม่เหมือนกันระหว่างจีนกับไทยใช่ค่ะเพราะว่าคนไทยเป็นประเทศที่แข็งร้อนน่ะก็จะต้องแบบเอาน้ำแข็งมาลดความร้อนแต่ที่ฮาร์บินนะอันนี้คืออยู่ในเขตหนาวเหรอนี่แต่ว่าตอนที่บอกไปฮาร์บินน่ะบอกไปตอนเซี่ยเทียนไปตอนฤดูร้อนร้อนจีดร้อนซีดร้อนจ๋าเลยแต่ทุกคนก็ไม่มีใครกินน้ำแข็งแต่ที่ไปก่อนจะไม่ได้ร้อนเกินไปเนาะไม่ร้อนมากนี่ร้อนสุดๆร้อนเหมือนที่บอกไปฝูโจตอนนั้นเลยร้อนมากอ๋อแต่เขาเขามีของที่เป็นแยนอะบอกรู้สึกว่าด้วยความที่ปกติแล้วฮาร์บินจะหนาวใช่ไหมคนก็เลยแบบมีลักษณะการกินก็คือไม่กินน้ำแข็งไม่กินอะไรที่มันเย็นจนถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนเขาก็ยังจะกินไม่น้ำแข็งอยู่อย่างนี้ใช่ใช่ครบแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างหลี่หยาถิงตั้งแต่ฟังมาทั้งหมดเธอรู้สึกเริ่มอยากลองของแปลกของไทยหรือยังแต่มันไม่แปลกนะอยากลองนอกจากไอไข่มดแดงนอกจากไข่มดแดงกินได้ทุกอย่างใช่ไหมใช่อย่างที่บอกไปนะคะว่าวัฒนธรรมการกินของแต่ละท้องที่เนี่ยไม่เหมือนกันทำให้คนจีนเนี่ยมาเห็นอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้กินที่จีนก็เลยรู้สึกว่ามันน่าตกใจอะไรแบบนี้นะคะก็เอามาฝากทุกคนได้รู้จักกันนั่นเองงั้นวันนี้การแชร์ของเราก็ประมาณนี้ละค่ะ5 ทุ่มนะต้องก็ไล่ต้องให้เลิกงานแล้วนะคะพี่เพชรใช่โอเคค่ะโอเคเพชรพูดติดไม่ได้แหวนต้องไปแล้วโอเคอ่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะค่ะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะเราสองคนไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ